นอกจากฝั่งเกาหลีนะครับที่ช็อกกับข่าวการหย่าร้างของคู่รักนะครับซงจุงกิและซงเคฮโยนะครับออกมาแล้วก็ทั้งคู่ก็ออกมาขอโทษเผยถึงสาเหตุการเลิกในครั้งนี้เพราะว่าบุคลิกที่แตกต่างฝั่งไทยก็คือฮานะครับกับข่าวนี้อยู่ไม่น้อยซึ่งมีคนบันเทิงที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีของซงจุงกิในไทยแลนด์นี่แหละในเมืองไทยนี่แหละนะครับเพราะเคยรับเชิญไปร่วมงานแต่งของคู่นี้นั่นก็คือคุณกึ้งเฉลิมชัยนั่นเองก็มีการโพสต์ภาพคู่กับซงจุงกินะครับพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่า you have another home here in Thailand my brother นะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจเขาหากพูดถึงคู่รักในวงการบันเทิงไทยที่พบรักกันกลางกองถ่ายเช่นเดียวกับคู่ของส่งคัพเพิลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะรวบรวมมาฝากกันบางส่วนนะครับคู่แรกเลยย้อนกลับไปพี่นกฉัตรชัยกับพี่นกสินใจถ้าจำกันได้สมัยก่อนเนี่ยการเปิดตัวว่าคบกันของดาราถือเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ากลัวในเรื่องของเรตติ้งส่วนฝ่ายชายเองก็เคยเผยในรายการหนึ่งบอกสมัยก่อนเนี่ยเจ้าตัวได้เล่นหนังบู๊บอยด้วยความที่สนิทกับผู้กำกับนะครับเลยไปกระซิบบอกว่าอยากให้เอาพี่นกสินชัยเนี่ยมาแสดงโดยเรื่องแรกที่ทั้งคู่เนี่ยนะครับเริ่มต้นความรักด้วยกันก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าสายสวัสดยังไม่สิ้นนะครับก็จีบกันในกองถ่ายเลยละครับพอเลิกกองวิธีการก็คือชวนกันไปกินข้าวคุณ ยังมีอีกหนึ่งคู่นะคะกบสุวรรณและบรุ๊คเดนุพรยุคนั้นเนี่ยกบสุวรรณถือเป็นนางเอกที่เรียกเรตติ้งของช่องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นนางเอกที่เรียกว่าประกบคู่กับพระเอกคนไหนก็ทำให้คนนั้นแจ้งเกิดได้ตลอดหนึ่งในพระเอกหน้าใหม่ที่ได้มีโอกาสประกบคู่กับกบสุวรรณก็คือบรุ๊คเดนุพรประเดิมละครเรื่องแรกลูกตาลอยแก้วในปี2541นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความรักทั้งคู่ที่ฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆมานาน11ปีก่อนจะตกลงปลงใจแต่งงานกันในวันที่9มกราคม2552ใช้ชีวิตคู่กันมายาวนานถึง10ปีแล้วก็อีกหลายคู่ที่หลายคนอิจฉานะคะคู่นี้น่ารักมากพี่หน่อยบุษกรและพี่เคนธีรเดชค่ะอายุห่างกัน7ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเจอกันครั้งแรกในละครเรื่องฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันก่อนที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องคนของแผ่นดินโดยเคนใช้เวลาจีบอยู่นานถึง7ปีกว่าฝ่ายหญิงจะใจอ่อนนะคะนอกจากคู่รักรุ่นใหญ่ที่พบรักกันกลางกองถ่ายจนตกลงปลงใจแต่งงานครองชีวิตคู่กันมานานแล้วก็ยังมีดารารุ่นเล็กที่พบรักกันในกองถ่ายอย่างเต๋อฉันทวิชและใหม่ดาวิกาที่เริ่มสารสัมพันธ์กันในกองถ่ายละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้หรือว่าคู่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวก็คือกันณภัทรและมารีเบอร์เนอร์ที่ละครลูกกรุงทำให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสมารักกันเมจ๋า